วิธีการกระตุกนะก็จะมีหลายส่วนเลยแต่ว่าที่สำคัญที่จะให้เอาไปใช้ก็คือการกระตุกหน้าอกอันนี้สำคัญมากการกระตุกหน้าอกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับมี3ล็อกด้วยกันก็คือกระตุกแบบเล็กแบบเล็กยังไงแบบเล็กคือแบบนี้นี่คือกระตุกแบบเล็กสังเกตว่าตัวจะสั่นแต่ว่าหน้าอกจะไม่สั่นจะไม่กระแทกออกมานะครับแล้วก็กระตุกอย่างที่2ก็คือแรงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้คือกระตุกอย่างที่2แต่ว่าสังเกตดูว่ามันยังไม่สุดหน้าอกมันยังไม่สุดใช่ไหมและกระตุกอย่างที่3คือกระตุกแรงสุดนะครับก็คือเต็มที่ของเราเลยแบบนี้บอกว่ามันช่วยการล็อกยังไงก็เวลาเราเต้นถ้าสมมติเราโยกเนี่ยแล้วเรารู้สึกรู้จักการกระตุกระดับหนึ่งเนี่ยหรือการฮิตเขาเรียกว่าการฮิตก็คือการกระตุกจะทำให้ท่ามันแรงขึ้นไม่ว่าเราจะเต้นแบบฮึบยกมืออย่างนี้มันก็จะแรงขึ้นทันทีกับที่เรากระตุกธรรมดานี่กระตุกธรรมดาอันนี้กระตุกแบบฮิตเห็นไหมความแรงมันจะต่างกันเลยนี่คือวิธีกระตุกลองกระตุกดูลองแบ่งล็อกดูนะครับเป็น3ล็อกนะครับเป็นระดับ1คือการฮิตระดับ2แรงขึ้นมาหน่อยและระดับ3เต็มที่เลยประมาณนั้นนะครับฝึกอย่างเงี้ยทุกวันวันละสักวันละ30ครั้งก็ได้แต่ของครูเนี่ยครูฝึกวันละ100ครั้งมันจะค่อนข้างจะล้าตรงนี้แต่ว่ามันจะได้เร็วขึ้นเราก็ฝึกประมาณสัก30ครั้งก็พอวันละ30ครั้งฝึกฮิตเล็กฮิตกลางแล้วก็ฮิตใหญ่กระตุกใหญ่อย่างละ30นะลองดูแล้วเราจะสามารถกระตุกแรงขึ้นที่จริงมันจะมีการกระตุกแขนด้วยแต่ว่าเอาการกระตุกหน้าอกเนี่ยไปฝึกก่อนมันจะทำให้ท่าของเราแรงขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็อีกท่านึงที่ถามมาบอกว่าทำยังไงให้ท่าคมขึ้นใช่ไหมการทำให้ท่าคมขึ้นเนี่ยเราต้องการขยับตัวเนี่ยสำคัญก็คือหยุดนิ่งวิธีฝึกยังไงพยายามฝึกดันมือขึ้นปึ๊บแล้วหยุดให้นิ่งฝึกให้นิ่งคือเราเต้นแล้วเราลองฝึกท่าหนึ่งเช่นสักการเคลื่อนไหวหนึ่งเคลื่อนไหวหนึ่งลองนิ่งดูเห็นไหมครับลองฝึกให้มันนิ่งก็คือการเกร็งเอาให้อยู่ไม่ใช่ส่วนมากที่เขาเต้นกันที่มันไม่ล็อกไม่อยู่เพราะว่าเวลาล็อกเสร็จแล้วล็อกไม่นิ่งเห็นไหมครับอันนี้คือล็อกไม่นิ่งมันจะสั่นใช่ไหมมันจะสั่นเราจะทำไงให้มันนิ่งพยายามเกร็งให้มันนิ่งเช่นเวลาวิธีการฝึกก็คือถ้าเราอยากจะแขนให้คมขึ้นเราดูว่าท่าเต้นเราแขนไม่คมใช่ไหมอยากให้แขนคมขึ้นก็พยายามแกว่งแขนแล้วเกร็งหยุดให้มันนิ่งที่สุดพยายามส่องกระจกดูครับเกร็งไม่สุดคือเราไม่ได้เบี่ยงสุดนะเราเบี่ยงประมาณกลางๆขึ้นมาปึ๊บแล้วเราหยุดให้มันได้นิ่งนะครับปึ๊บให้เร็วที่สุดและนิ่งเกร็งให้นิ่งที่สุดบอกว่าช่วยยังไงเวลาเราเต้นท่าสมมติท่าที่เราโยกอย่างนี้ใช่ไหมก็เห็นไหมมันจะช่วยได้เยอะมันจะคมขึ้นทุกท่าลองฝึกท่าให้เราท่าของเราเนี่ยให้มันนิ่งขึ้นเช่นเวลาท่าที่เราจำเป็นสมมติท่าที่ต้องของ 2BM ใช่ไหมสมมตินะท่าที่ปึ๊บไปใช่ไหมปึ๊บอย่างนี้มันจะทำให้นิ่งขึ้นลองไปฝึกดูนะลองฝึกเหมือนกันวันละประมาณสัก30ครั้งฝึกขาก็เหมือนกันนะเตะปึ๊บให้มันนิ่งนะครับลองฝึกส่วนที่เราต้องใช้สักวันละ30ครั้งก็ได้ให้มันนิ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่นิ่งไม่ต้องนับมันให้มันนิ่ง30ครั้งแต่ถ้ามันมากไปก็สัก20ก็ได้หรือ10ก็ได้มันค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วฝึกทุกวันร่างกายเวลาเราเต้นเนี่ยมันจะล็อกนิ่งขึ้นคมขึ้นนะครับ
เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันลองไปฝึกดูเนาะโอเคขอบคุณครับ